สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็ก Channel นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่านะครับวันนี้ครับจะพาไปย้อนความทรงจำ6เกมดวลเดือดของลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดครับใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คเล็กด้วยนะครับสนับสนุนโดย Carlsberg รถยนต์ Suzuki Gambo ลิเวอร์พูลปะทะเรอัลมาดริดไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนนะฮะสภาพในลีกจะเป็นยังไงแต่เมื่อจับติ้วมาชนกันทีไรในเกมในสนามของคู่นี้เนี่ยมักจะทะลักล้นไปด้วยความสนุกระดับ5ดาวเสมอครับทีมหนึ่งคือยักษ์ใหญ่จากลาลีก้าครับที่ได้รับสมญานามว่าราชันแห่งยุโรปอีกทีมหนึ่งคือทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกครับเจ้าของสถิติแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่มากที่สุดในเกาะอังกฤษครับวันนี้ครับเราจะพากลับไปย้อนชม6นัดที่ทั้งคู่เนี่ยเคยฟาดแข้งกันมาจนไฟแลบมาแล้วในอดีตครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีนัดไหนที่อยู่ในความทรงจำของเดอะคอปมาจนถึงทุกวันนี้กันบ้างครับยกที่1ยูโรเปียนคัพรอบชิงชนะเลิศปี1981เกมแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งคู่ดวลกันครับเกิดขึ้นที่ปารีสนะฮะซึ่งเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศทั่วยูโรเปียนคัพหรือว่าก็คือทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันนี่แหละฮะโดยทัพหงแดงครับตอนนั้นกำลังอยู่ในยุคที่ยิ่งใหญ่ครับหลังเพิ่งจะคว้าถ้วยใบนี้มาครองได้ถึง2ครั้งในรอบ5ปีหลังสุดก่อนมาถึงรอบนี้เนี่ยลิเวอร์พูลผ่านด่านอาเบดีนที่ในตอนนั้นคุมทีมโดยเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผ่าน CSKA โซเฟียแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกครับจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งเรอัลมาดริดเองก็มีสตาร์ประจำทีมที่ชื่อคุ้นหูกันอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นบิเซนเต้เดลบอสเก้โฟเซ่อันโตนิโอคามาโชนะครับแถมยังมีปีกชาวอังกฤษอย่างลอรี่คันนิงแฮมเล่นอยู่อีกด้วยนะฮะเกมในวันนั้นครับหงแดงครองบอลเหนือกว่าและสร้างโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งก่อนจะมาได้ประตูชัยในนาทีที่82ครับจากอลันเคนเนดีแบ็กซ้ายชาวอังกฤษที่ได้รับบอลจากลูกทุ่มริมเส้นก่อนจะแหวกฝูงนักเตะราชันชุดขาวเข้าไปอัดด้วยอีซ้ายเต็มตีนฮะจนตะข่ายแทบจะขาดท่ามกลางเสียงเฮสนั่นสนามบนสักขีพยานกว่า 40,000 ชีวิตครับประตูของเคนเนดีส่งให้หงแดงผงาดคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่3อย่างไร้เทียมทานครับพร้อมกับตอกหัวหมุดย้ำว่านั่นคือช่วงเวลาของเครื่องจักรสีแดงอย่างแท้จริงยกที่2ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกปี2009 28ปีหลังจากดวลกันในครั้งนั้นครับหงแดงกับราชันชุดขาวก็ไม่เคยได้เจอกันอีกเลยครับในทั่วยุโรปใบใหญ่จนกระทั่งในปี2009ครับพวกเขาโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยนัดแรกเนี่ยเตะกันที่ซานติอาโกเบอร์นาบิลนะครับบ้านของเรอัลมาดริดถ้ายังจำกันได้ตามหน้าเสือในตอนนั้นเนี่ยสื่อต่างประเทศล้วนยกให้ราชันชุดขาวเป็นต่อกันแทบทั้งสิ้นครับเพราะว่าพวกเขามีสตาร์ระดับโลกอยู่แทบจะทุกตำแหน่งครับไล่ตั้งแต่อิเกกาซิยาสเซกิโอรามอสฟาบิโอคานาวาโรเปเป้ร็อบเบนมาเซโลราอูกอนซาเลสส่วนตัวสำรองเนี่ยมีทั้งเวสลีย์สไนเดอร์ราฟาเอลฟันเดอร์ฟาร์ดรวมไปถึงฮาเวียร์ซาวิโอล่าอีกต่างหากนะครับในขณะที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลในตอนนั้นเนี่ยมีราฟาเบนิเตสเป็นกุนซือและนักเตะในมือที่มีเนี่ยยังถือว่าห่างชั้นจากมาดริดอยู่เยอะครับมีเพียงเปเป้เรน่าชาบี้อลองโซฮาเวียร์มัสเคราโนและเฟร์นันโดตอร์เรสเท่านั้นครับที่เป็นสตาร์ใน11ตัวจริงส่วนสตีเฟนเจอราร์ดมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองครับรูปเกมเป็นไปด้วยความเขี้ยวในเรื่องของแท็กติกครับราฟาจึงสามารถเบียดเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ 1-0 จากลูกมงของยอสซี่เบนายูในนาทีที่82ทั้งที่มาดริดเนี่ยครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่มากกว่าถึง13ครั้งโดยได้ยิงตรงกรอบ5ครับและได้เตะมุมถึง7ครั้งในขณะที่ทีมเยือนได้บุกเพียงแค่7ครั้งตรงกรอบ3ครั้งเตะมุมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทว่าลูกมงของเบนายูนกับกลายเป็นอเวโกที่โคตรล้ำค่าเลยนะครับเพราะทำให้ลิเวอร์พูลสามารถกุมความได้เปรียบสำหรับเกมนัดที่2ได้เยอะเลยทีเดียวยกที่3ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ปี2009นี่คือเกมนัดประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงครับเพราะก่อนเริ่มเกมไม่มีใครคิดหรอกครับว่าหงแดงจะไล่ยำราชันชุดขาวจนกลายเป็นราชันชุดขาดได้ถึง4ประตูต่อ0กุญแจสำคัญอย่างหนึ่งในเกมนี้นะครับก็คือลิเวอร์พูลได้กัปตันทีมอย่างเจอราร์ดฟิตกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงแถมยังเป็นเกมที่เจอราร์ดลงสนามรับใช้ทีมในบอลยุโรปเป็นนัดที่100อีกต่างหากครับลิเวอร์พูลออกนำชุดขาวอย่างรวดเร็วครับ 2-0 ตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีครับโดยประตูแรกมาจากการยิงของเฟร์นันโดตอร์เรสในนาทีที่16นะครับก่อนที่เจอราร์ดจะมาซัดจุดโทษให้ทีมนำห่างเป็น 2-0 ในนาทีที่22
พร้อมกันนั้นครับในช่วงต้นครึ่งหลังซีวีจีคนเดิมครับโฉบเข้ามายิงให้ทีมหนีไปกลายเป็น 3-0 เฉลิมฉลองการลงสนามนัดที่ร้อยในทั่วยุโรปให้หงแดงอย่างอลังการครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ปิดจ๊อบลูกสุดท้ายครับจากอันเดรดอสเซน่านะครับก่อนหมดเวลา2นาทีส่งผลให้สกอร์รวม2นัดลิเวอร์พูลเอาชนะมาดริดไปได้ 5-0 ครับซึ่งนี่นับว่าเป็นชัยชนะที่ขาดลอยที่สุดในการพบกับเรอัลมาดริดแถมยังเป็นเกมสุดคลาสสิกในทั่วยุโรปของลิเวอร์พูลมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยยกที่4ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มปี2014 5ปีหลังเหตุฆาตกรรมหมู่ชุดขาวนะครับลิเวอร์พูลเจอความเปลี่ยนแปลงมากมายภายในทีมครับก่อนที่จะโดนเรอัลมาดริดบุกมาถอนแค้นคืนอย่างสาสมในปี2014ครับหงแดงตอนนั้นนำทัพโดยแบรนดอนร็อดเจอร์ครับและถูกเรอัลมาดริดบุกมายิงได้ถึง3ประตูจากในครึ่งแรกทั้งสิ้นโรนัลโดครับยิงให้ชุดขาวขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่23ก่อนที่เบนเซม่าจะมูบวกเพิ่มอีก2เม็ดตอนนาทีที่30และ41ซึ่งเปอร์เซ็นต์การครองบอลของทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับที่46ต่อ 54% และต่างฝ่ายต่างผลัดกันบุกกันอยู่ที่12ต่อ14ครั้งแต่เป็นทีมเยือนที่คมกว่าครับเมื่อสามารถยิงเข้ากรอบถึง7ครั้งและได้3ประตูในขณะที่ลิเวอร์พูลยิงตรงกรอบเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นยกที่5ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มปี2014หงแดงครับถูกราชันชุดขาวย้ำแค้นได้อีกครั้งจากการยิงประตูชัยของเบนเซม่าเจ้าเก่าในนาทีที่27ครับซึ่งลูกนี้มาเซโลเป็นคนทำแอสซิสต์ให้นะฮะลิเวอร์พูลปราชัยด้วยฟอร์มการเล่นที่สู้ไม่ได้เลยครับในรอบนี้ลูกทีมของโรเจอร์ถูกมาดริดบุกเข้าใส่มากถึง27ครั้งตรงกรอบถึง9ครั้งนะครับในขณะที่หงแดงเองโต้ตอบได้เพียงแค่4ครั้งตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับยิ่งไปกว่านั้นนะครับความพ่ายแพ้จากเกมดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลตกมาอยู่อันดับ3ในตารางคะแนนของกลุ่ม B และสุดท้ายก็ไม่สามารถแซงบาเซิลขึ้นไปอยู่ในอันดับที่2ได้จนทำให้ต้องร่วงลงไปเล่นในยูโรปาลีกอย่างเจ็บปวดยกที่6ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศปี2018หลังความพ่ายแพ้เมื่อ4ปีก่อนครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนมือกุนซือมาเป็นเจอร์เก้นครอปที่บรรจงพาทีมมาไกลจนถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยขุมกำลังที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไกลได้ถึงขนาดนี้ครับลิเวอร์พูลมีโมซาลากับซาดิโอมาเน่เป็นตัวความหวังในแดนหน้ารวมไปถึงยังมีเวอร์จิลฟานไดค์เป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้เกมรับของทีมแน่นปึกมากแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับครอปตัดสินใจส่งลอริสคาริอุสลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากที่มือกาวชาวเยอรมันกำลังโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีก่อนถึงนัดนี้แต่ว่าคาริอุสก็ดันมาฟอร์มหลุดในเกมสำคัญเกมนี้อย่างไม่น่าเชื่อครับจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หงแดงพ่ายมาดริดกระจุยถึง1ประตูต่อ3ทั้งที่ว่ากันตามความจริงแล้วลิเวอร์พูลกับมาดริดสู้กันได้สบายๆเลยนะครับในเกมนั้นความผิดพลาดแรกเกิดขึ้นจากการที่คาริอุสออกบอลไม่ดีจนถูกเบนเซม่าฉกไปยิงโล่งทำให้ชุดขาวขึ้นนำ 1-0 ครับก่อนที่หงแดงจะตามตีเสมอได้ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาจากซาดิโอมาเน่แต่ความมั่นใจของคาริอุสก็ไม่เหลือลงไปอีกแล้วครับประตู 2-1 กับ 3-1 ของมาดริดมันบ่งบอกชัดเจนว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเหลืออีกเลยโดยเฉพาะลูกที่3ครับที่เขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ท้ายที่สุดหงแดงก็ต้องมาพังภาพในนัดชิงครั้งนี้อย่างเจ็บปวดที่สุดอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมก็คือจังหวะฟาวของเซอร์กิโอรามอสที่อัดใส่โมซาลาจนได้รับบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกซึ่งเป็นประเด็นเดือดหลังจากจบเกมนี้ไม่แพ้ความผิดพลาดของคาริอุสเลยทีเดียวสามปีหลังจากดราม่าวันนั้นครับลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะได้กลับมาล้างแค้นแผลในใจกับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องน่าเสียดายครับคือลิเวอร์พูลจะไม่ได้เจอโจทย์เก่าของซาร่าอย่างรามอสเนื่องจากประกันหลังชาวสเปนได้รับบาดเจ็บจนพลาดโอกาสลงสนามนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับเกมดวลเดือดชุดขาวก็ยังคงเป็นเกมที่คู่ควรแก่การถ่างตารอเชียร์เหมือนเดิมครับและเป็นเกมสำคัญที่เดอะคอปทุกหมู่เหล่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงขอบคุณCarlsberg New Suzuki Swift Power you up จูบกับเธอแล้วเหมือนมีพาวเวอร์ยังแค่ในสนามชิงซ้อมถ้ามีเธอขึ้นข้างNew Suzuki SwiftSuzuki Way of Life ขอขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ทด
ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์แกมโบแค่เดินก็เด่นแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th